พธิสัตว์ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีถ้ำพระโพธิสัตว์หรือถ้ำเขาน้ำพุเป็นถ้ำในจังหวัดสระบุรีที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นที่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญภายในถ้ำคือภาพสลักนูนต่ำที่สร้างขึ้นในสมัยทวารวดีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์คาดว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่13ถึง15ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระปิยมหาราชเคยเสด็จประพาสถ้ำแห่งนี้ในวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2439สังเกตได้จากรอยแกะสลักอักษรพระปรมาภิไธยจปร.บริเวณถ้ำธรรมทัตซึ่งเป็นถ้ำที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันในบริเวณเดียวกันนอกจากถ้ำพระโพธิสัตว์แล้วยังประกอบด้วยถ้ำอื่นๆได้แก่ถ้ำพระธรรมทัตถ้ำลุมพินีสวนหินถ้ำสงัดเจดีย สลักพระโพธิสัตว์ภาพแกะสลักพระโพธิสัตว์ปางประทับบาท
ล้อมรอบด้วยเทวดาและเทพเจ้าฮินดูได้แก่พระอิศวรและพระนารายณ์ในลักษณะถวายความเคารพแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลักษณะศิลปะได้รับอิทธิพลจากศิลปะราชวงศ์คุปตะหลังคุปตะรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รุ่งโรจน์ธรรมรุ่งเรืองคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตั้งข้อสังเกตว่าภาพแกะสลักนูนต่ำนี้เป็นภาพที่แสดงถึงพระพุทธเจ้าและเทพเจ้าฮินดูในภาพเดียวกันที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยขุดพบในประเทศไทยนอกจากนี้ยังแสดงถึงการแข่งขันระหว่างสองศาสนาหรืออาจแสดงถึงการอยู่ร่วมกันของทั้งสองศาสนาข้อมูลจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีนอกจากนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานโดยกรมศิลปากรประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม82ตอนที่29วันที่6เมษายนพุทธศักราช2508